สวัสดีครับยุบช่องพี่เด็กแซดอ่ะ มาถอนมันครับเฮ้ยอย่าด้วยอย่าด้วยมันไปเหยียบมันจะของคองไว้สวยโอ้เน่าเปิดแล้วครับมันโอ้ยฝนนี่ก็ตกซุมือซุเว้นเล่มเอาครับแล้วงามันได้บ่เห็นเว้ยไม่เห็นอีกเกียร์ก็เปื่อยแล้วครับไอ้แจงได้ได้ได้ซ้ำมันได้ตัวเนาะนี่ครับเบิ่งวะมองนี่เน่าเบิดเอาโหลดโก็ได้หรอกครับมันเน่ามันต่ำเปื่อยหรอครับเปื่อยหมดแล้วเป็นที่จักรานน้อยๆนี่แหละครับหม่องมันเน่าเล่มมองอะไรมันสูงเนาะเพิ่งมาเห็นมือว่านนี่ครับโอ้ตกสู่มือเลยบ่แห้งดอกแต่พ่อดินซุ่มๆนี่ครับน้ำก็บ่ขังบ่หยังเลยเลยหางมันตกมุนเบิดกับมันนี่แต่พ่อได้อยู่ครับมันมีหม่องสูงหม่องต่ำเนาะขนาดว่าปั๊บว่าให้น้ำขังเลยเด้ครับน้ำไม่ได้ขังเลยเด้แต่มันเป็นดินทรายเนาะมันอมน้ำตกทุกวันมันเน่าจ่อยโอ้พี่น้องเอ้ยนี่อุตส่าห์ว่ากันไว้แล้วเด้ครับนี่สาว่ากันไว้อย่างดีนี่ว่าบ่ให้น้ำมันมาแห้งปีฟังนี่ปลาเขาเด้ครับฟังนี่ปลามันเรียบร้อยครับฝนฟ้าดีปีนี้เน่าจ้อยมันก็นั่งได้ประมาณนี้3เดือนนี่แหละไปปลูกวงกอนวานเขานี่ครับ
เรียบร้อยแล้วครับลองสุดท้ายแล้วได้ซ้ำนี้แล้วครับอ่ะเอาซ้ำนี้ละนี่มองนี่ห้องเฮ็ดไว้บกสูงนึงเลยครับนี่มันยังเน่าเลยครับนี่โอ้มันเป็นดินทรายเนาะฝนตกคักนี่น้ำบ่ขังเลยครับไหลลงไปปุ่นหมดระดับก็สูงกว่าหน้าอีกแม่แถวนี้ก็งามอยู่ครับจักบ่น่าสิเน่ามั่งนี่อย่าว่าเน่าเถอะเว้ปูนเขาครับไปนี่ปูนเขานี่มัน แบ่งสัดส่วนมองปลูกครับนี่โอ้งามอยู่ครับมองนี่แต่เน่าอยู่ด้วยครับว่าอย่าว่าบนเน่าเด้อนี่เฮ็ดไว้บักย่างดีกับเน่าเนาะโอ้เนาะฝนดีเกินครับเหลือไว้จักลองนี่1 2 3 4 5 เหลือไว้หาลองครับเอาไว้เอาต้นมันเพื่อได้ปลูกมันหน้าเพื่อได้เป็นพันธุ์เนาะเอาไว้เป็นพันธุ์ครับสภาพกับสิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องพี่เล็กสายด้านด้วยครับผม